มาต่อเนื่องกันกับสถานการณ์ของสหรัฐนะคะแต่ช่วงนี้มาดูความเห็นของสหรัฐที่มีต่อผู้นำคนใหม่ของฟิลิปปินส์กันบ้างหลังจากที่ฟิลิปปินส์เพิ่งจะมีการเลือกตั้งแห่งชาติไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะสหรัฐส่งสัญญาณออกมานะคะว่าจะทำงานร่วมกับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์นายโรดริโก้ดูเตอร์เต้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเขาจะถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวนาน20ปีก็ตามค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเอลิซาเบธทรูโดแถลงเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่ารัฐบาลวอชิงตันเคารพการตัดสินใจของประชาชนชาวฟิลิปปินส์และมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับผู้นำที่ประชาชนเลือกมาค่ะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงท่าทีที่แข็งกร้าวของนายดูเตอร์เต้รวมถึงคำประกาศที่เขาเคยพูดเอาไว้ว่าจะวิสามันฆาตกรรมเพื่อทำลายล้างเหล่าอาชญากรและผู้ค้ายาเสพติดโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐย้ำนะคะว่ารัฐบาลวอชิงตันเคารพการตัดสินใจของชาวฟิลิปปินส์และสหรัฐก็จะเฝ้าคอยที่จะทำงานร่วมกับผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งค่ะด้านนักวิเคราะห์มองว่าท่าทีของรัฐบาลวอชิงตันครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐมีน้ำหนักมากกว่าความกังวลเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนนะคะเพราะจีนนี่ก็มีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เพราะฉะนั้นการจับไม้จับมือกับฟิลิปปินส์ก็น่าจะเป็นผลดีมากกว่าค่ะซึ่งถึงแม้ว่าสหรัฐจะปิดฐานทัพในฟิลิปปินส์ไปแล้วตั้งแต่ปี2535แต่ทั้งสองประเทศก็ยังคงปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันฉบับปี2494ซึ่งที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ที่เป็นประเทศอดีตอาณานิคมของสหรัฐก็ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐในการปรับสมดุลกลับเข้ามาหาเอเชียมาโดยตลอดค่ะฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นมหามิตรเก่าแก่ของสหรัฐนะคะมีความสัมพันธ์หวานชื่นราบรื่นกันมาโดยตลอดซะจนเคยมีคำกล่าวด้วยซ้ำไปว่าฟิลิปปินส์นี่เป็นเหมือนกับรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาเลยล่ะค่ะ